วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสค่ะวันนี้หมวยอริสราทำหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยนะคะกระแสในวันนี้เป็นเรื่องของผู้เสียหายค่ะที่ออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าตัวเขาถูกทางกู้ภัยถึง5คนทำร้ายร่างกายอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็คือยังมีอาการกระจกตาด้านซ้ายแตกแล้วมีความกังวลใจว่าจากเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่4พฤศจิกายนจะทำให้เขาต้องตาบอดหรือไม่วันนี้ตามกระแสเรื่องนี้กันนะคะร่วมรายการกับเราค่ะก็คือผู้เสียหายคนที่ได้รับบาดเจ็บคุณสนั่นเสงบุญมาวันนี้เดินทางมาพร้อมกับแฟนด้วยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์คืนวันนั้นคุณมะปรางพร้อมทั้งทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมจะมาช่วยมองนะคะว่าเหตุการณ์นี้ในทางคดีทั้งทางผู้เสียหายทั้งทางกู้ภัยจะมีการดำเนินคดีกันได้อย่างไรหรือไม่วันนี้สวัสดีค่ะทั้ง3ท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเหมือนคุยกับทางคุณหม่องก่อนนะคะคุณหม่องคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่4พฤศจิกายนย้อนไปหน่อยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปถูกกู้ภัยทำร้ายร่างกายได้ยังไงอ๋อก็ในคืนวันที่4กำลังเดินทางกลับค่ะกลับออกจากบ้านลาดพร้าว14ครับไม่เป็นไรก็เดินกลับรถกลับนั่นแหละแล้วไปเฉี่ยวชนกับมอเตอร์ไซค์ตรงหน้าไปรษณีย์ลาดพร้าว67ก็ได้ก็ตกลงกับคู่กรณีคือว่าผมไม่เป็นอะไรมากค่ะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยนะคะวันนั้นไม่เป็นอะไรมากจะกลับบ้านแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์ค่ะเกี่ยวกันชนกันเล็กน้อยผมก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วทางคู่กรณีก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ติดใจความค่ะคราวนี้ก็มีเจ้าที่กู้ภัยมาทำบาดแผลเบื้องต้นแขนแล้วก็ขาเล็กน้อยครับผมก็บอกไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลเพราะว่าผมก็ไม่เจ็บเท่าไหร่หัวก็ไม่แตกขาก็ไม่หักทางคู่กรณีผมก็ไม่ติดใจความเพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วผมก็เลยโทรหาแฟนบอกว่าเกิดอุบัติเหตุโทรหาน้องสาวเสร็จแล้วคราวนี้มีพี่เจ้าที่กู้ภัยก็ทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จก็พี่อย่างนี้ดีกว่าไปตกลงที่โรงพยาบาลดีฟ้ามันจะง่ายกว่าค่ะแล้วโผล่ทีผมก็ขึ้นบอร์ดก็มาโผล่ทีโรงพยาบาลลาดพร้าวค่ะคันนี้แฟนผมก็ตามมาที่หลังตามไปหลังก็คันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยไปส่งผมในห้องฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วผมก็โทรย้อนมาว่าถามแฟนนะครับถึงไหนแล้วผมก็โทรถามถึงไหนเธอเขาบอกตอนนี้อยู่เปาโลขออนุญาตนะครับโชคเอ4เขาบอกไม่ใช่เขามาส่งพี่ที่โรงพยาบาลลาดพร้าวผมเนี่ยบอกอยู่โรงพยาบาลลาดพร้าวเขาก็นั่งแท็กซี่มาที่โรงพยาบาลลาดพร้าวอีกคราวนี้พอเขาใกล้จะถึงผมก็โทรอีกโทรเธออยู่ไหนแล้วเขาบอกใกล้ถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วผมก็เดินออกไปรับพอเดินออกไปรับ มีเจ้าที่อาสาะนะอาสาเดินออกมาดึงแขนผมแบบถามว่าพี่จะไปไหนผมก็ตอบว่าผมไม่ได้ไปไหนผมมารับแฟนผมนั่งรถแท็กซี่มาหาผมเขาถามไปคำว่าพี่จะหนีใช่ไหมบอกเปล่าผมจะหนีไปไหนล่ะพี่บัตรประชาชนผมก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วผมก็เจ็บผมจะไปไหนล่ะพี่หนีแน่นอนเลยอย่างเงี้ยบอกอ้าวพี่มีสิทธิ์อะไรมากล่าวหาผมแล้วมาดึงแขนผมมากระชากเสื้อผมพี่ไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะผมก็เลยบอกไปอย่างนี้แล้วคราวนี้แฟนมาพอดีแฟนก็บอกมันเกิดอะไรกันขึ้นกระทบกระทั่งอะไรกันขึ้นแฟนเขาลงมาพอดีเขาบอกอ้าวแฟนเหรอก็ใช่นะแฟนผมน่าแฟนผมมาพอดีมีคลิปไหมตอนนั้นมีครับให้ดูเหตุการณ์นะคะวินาทีที่คุณสนั่นจะเดินไปหาแฟนแล้วทางกู้ภัยก็ถามว่าพี่จะหนีเหรอจะเปลี่ยนโรงพยาบาลเหรอครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเนี่ยพี่เขายังพยุงผมค่ะเข้าไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนที่มาถึงโรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่มีเรื่องใช่ไหมจังครับพี่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากอย่างที่บอกก็คือแค่แขนกับขาแขนขานิดเดียวถลอกนิดเนาะอ้าวแล้วมาเป็นภาพนี้ได้ยังไงคะคืออันนี้ภาพช็อต2แล้วค่ะช็อตแรกต้องแต่หน้าถนนต้องมีการหยุดก็ชื้อคือดึงแขนแล้วก็ว่าเราว่าเสียหายนั้นต่อยหมัดเดียวล่วงเลย
ค่ะหนูก็ถามพี่ทำอย่างนี้ทำไมค่ะเนี่ยชี้หนูด้วยแล้วเขาเป็นอาสาก็ไม่สมควรที่จะมาทำร้ายร่างกายผมถึงว่าอันนี้คือตอนเดินเข้าตอนนี่เนี่ยคือตั้งแต่ทีแรกเลยผมไม่งงผมจบแล้วไงผมเดินเข้ามาแล้วเขามาใช้คำหยาบคายกับผมอ่ะใช้ว่าผมเรื่องอะไรผมทำอะไรผิดเขาว่าผมเรื่องอะไรผมก็คนเหมือนกันเขามาว่าด้วยคนที่ถอดเสื้ออยู่ใช่ไหมใช่เขามาว่าผมคำหยาบคายอ่ะอวัยวะเพศผู้หญิงพูดง่ายผมก็ถามว่าคุณมาว่าผมเรื่องอะไรแล้วมึงจะทำไมแล้วมึงจะทำไมนักเลงเหรอว่าอ้าวยังไงก็คือเขาด่าก่อนแล้วพี่เป็นคนเปิดก่อนหรือเปล่าคะก็ประมาณนั้นพี่บันดาลโทสะค่ะปัดไม่ได้ทันได้ต่อยเขาเลยยังไม่ทันโดนหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะก็คือป้องกันตัวใช่ค่ะข้องเขาเดินตามเพราะเขาก็ชากผมตั้งแต่ทีแรกแล้วคือบอลแล้วก็เดินหนีถอยฉากเข้ามาเขาล้อมผมสามคนค่ะผมก็เดินถอยฉากออกมาตอนนั้นเนี่ยมีกู้ภัยทั้งหมดกี่คนคะที่ทำร้ายร่างกายพี่โอ้หลายคนครับใครเป็นคนเริ่มก่อนคะเนี่ยพี่จับได้ดูในคลิปเหมือนพี่ต่อยเขาก่อนเลยอะใช่พอผลักมาทั้งหน้าค่ะเขาผลักแล้วก่อนตอนเนี้ยตอนที่ดึงแขนผมตั้งแต่ผมเดินออกมาแล้วที่เขาด่าผมว่าไอ้หน้าหีอย่างเงี้ยห้ามค่ะห้ามขอโทษครับอากาศไม่ได้ค่ะตัดเลยครับโดนไปเต็มๆเลยค่ะเมื่อกี้นี้ก็ประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วลูกผู้ชายผมว่ามันไม่ใช่อ่ะพี่ไม่สมควรมาว่าผมเลยอ่ะพี่หน้ามีจิตใจฐานะมากกว่านี้แล้วผมก็เจ็บอยู่แล้วอ่ะค่ะในคลิปเหมือนคุณมะปรางเนี่ยเข้าไปพยายามห้างใช่ค่ะแล้วก็ยกมือเหมือนจะไหว้ขอโทษด้วยใช่ไม่อยากให้เกิดเรื่องคืออยากให้จบค่ะทีนี้ก็เขาไม่จบนะเขาหันกลับมาเขาเหมือนกะว่าจะต่อยนั่นแหละค่ะแล้วคนน้องที่นั่งข้างๆที่เตรียมเขารอเขามาว่ากะว่าจะช่วยอยู่แล้วหนูก็มองอยู่อ้าวทีนี้ไม่ใช่แหละหนูมองไม่ใช่แล้วเลยให้เขาเดินเข้าไปข้างในพอได้เธอขด่างี้ไม่เจ็บหรอกค่ะแค่นี้เราไม่คุยต่อเนาะพี่เอาอย่างนี้กันแล้วกันจบที่นี่นะจบไหมเขาว่าไม่มาเขาก็เดินเอาอกผักเข้ามาน่ะสองคนคือตามเข้ามาเลยหนูก็กะว่าเขาจะต่อยแล้วแหละทีนี้งวกเอคนที่เดินเข้ามาเอาเข่าลอยปุ้งเอาไปใส่คนชื่ออุ้มต่อยดังทีเดียวดังโป๊ะเลยนะหนูก็เลยมองอ้าวพี่ต่อยแฟนหนูทำไมพี่อ้าวของแฟนพี่โวยวายทั้งของพี่ด่าเขาอ่ะหนูบอกพี่เรื่องมันจะจบแล้วพี่ก็ยังไปด่าเขาอีกแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาก็ชี้หน้าที่แรกหนูก็ถามว่าพี่จะตีหนูไหมนี่ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นไปเขาก็ไม่ตีเขาก็เลยชี้หน้าหนูยังเงี้ยชี้น่ะชี้หน้าเราตามคลิปอะไรผู้หญิงได้หนูก็ชักพักหนูก็ผลักเขาก็มีคนดึงเข้าไปเข้าห้องฉุกเฉินพอเข้าห้องฉุกเฉินเฉยนั่นก็ตะโกนมาเฮ้ยออกมาดิมึงเอาดิมึงนักเลงเราออกมามึงมาต่อยเลยมากูจะยกพวกกูมาเขาพูดอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูเลยโทรแจ้งตำรวจ191พอตำรวจมาเสร็จเขาก็หยุดการวุ่นวายอันนี้ก็ไปทำแผลตาต่อที่โดนต่อยโดนตรงไหนบ้างเนี่ยโดนแค่ตาค่ะค่ะคือหนักตรงนี้นี่คือโดนชกโดนชกเลยค่ะผมไม่รู้ว่าเห็นเลยว่าชกเข้าไปเต็มๆคือชื่ออูมอ่ะโพะคือผมสุดเลยผมร่วงเลยไงร่วงว่าถ้าหมัดกับหมัดต่อยกันผมว่าไม่น่าถึงขนาดนี้ผมว่าสันนิษฐานเอานะพี่ไม่รู้อ่ะผมก็สันนิษฐานเอาคราวนี้ตรงเนี้ยพอเอ็กซเรย์มาตรงเนี้ยหักตรงนี้หักแล้วก็กระจกอ้อตามันแตกค่ะมวยขอดูได้ไหมคะอ๋อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่4นะคะใช่ค่ะอันนี้ออกโรงพยาบาลมาโอ้ยังเห็นชัดอยู่เลยอ่ะก็ยังมีรอยเย็บตรงนี้ยังไม่ได้ตัดไหมเลยค่ะค่ะเย็บไปกี่เข็มคะ14เข็มแล้วข้างในดวงตาข้างในดวงตาก็เย็บอีกค่ะพี่มาปางหน่อยด้านแรกหน่อยพี่มาปางชี้แขนหน่อยตรงนี้ก็เย็บนะคะเนี่ยแล้วก็เย็บตรงนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเขายังไม่ตัดไหมค่ะเขานัดตัดไหมวันที่20ก็ยังเห็นเป็นตาแดงๆอยู่นี่คืออาการบาดเจ็บที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันใช่ค่ะที่ตาเนี่ยเห็นชัดที่หน้าแล้วที่อื่นที่เราเห็นภาพมีถูกตะโดดเตะมีได้รับบาดเจ็บตรงไหนอีกคะคือแล้วเสร็จก็อยู่บนเตียงนะครับแล้วก็ขึ้นไปอ้วกข้างบนเขาเนี่ยมันอ้วกเป็นเลือดเลยค่ะโอ้ทำไมถึงอ้วกเป็นเลือดอ่ะคือโดนกระแทกโดนตรงนี้ตอนกระโดดถีบอ่ะเหรอครับเอาเข่าลอยค่ะค่ะประมาณนั้นแล้วท
ทำไมถึงไม่ให้เปลี่ยนโรงพยาบาลคะคือวันนั้นเนี่ยทางคุณมะปรางไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์หากันตอนแรกเนี่ยไปที่เปาโลโชคชัย4ใช่ค่ะหนูไปแล้วไม่เจอไม่เจอใช่ไม่เจอแล้วเขาเลยโทรกลับมาอ้าวเธอถึงไหนแล้วเนี่ยพี่จะเดินออกมาหาถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างอ๋อพี่หนูมาเปาโลเนี่ยไม่เจอพี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มูลนิธิเอาพี่มาโรงพยาบาลลาดพร้าวนะหนูก็ขี่ย้อนไปกับโรงพยาบาลลาดพร้าวต่อพอไปถึงหนูก็เห็นอยู่แล้วว่าเขากระชากกันอ้าวหนูยังไม่ได้จ่ายค่าแท็กซี่นะหนูเปิดประตูลงไปแท็กซี่ยังรออยู่เลยหนูบอกอ้าวพี่มีอะไรพี่ไปกระชากมีอะไรไหมพี่อ้อเนี่ยเขาจะหนีไปนี่หนูเป็นแฟนเขาหนูมาหาเขาเขาไม่หนีหนูบอกเนี่ยเขาไม่หนีไปไหนเขามารับหนูนี่แหละอ้าวเหรอเขาก็มองอย่างเงี้ยทีนี้อ้าวพี่แฟนหนูไปพูดอะไรกับพี่หรือเปล่าทำไมพี่ไปกระชากเขาอย่างนั้นแล้วเขาตอบว่าก็แฟนพี่จะหนีเขาจะหนีไปไหนหนูถามเขาอย่างเงี้ยเขาไม่หนีหรอกพี่หนูมาหาเขานี่แหละค่ะแล้วพอกระชากถูทุนกันไปแบบเหมือนจะกระชากกันแล้วผู้ชายเถียงแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมากระชากผมนี่คุณคิดผมว่าผมจะหนีไปไหนแล้วคนนี้ก็ถามเขาต่ออ้าวแล้วมึงนักเลงเหรอมึงนักเลงฮะมึงจะเอาไงกับกูค่ะคนนั้นคือพูดอย่างนี้หนูบอกอ้าวพี่นั้นหนูขอโทษพี่แล้วกันนะหนูยกมือไหว้เขาอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ฟังเรานะเขาก็ยังดันเข้ามากะว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละหนูก็มองอยู่อ้าวนั้นพี่เลยมาโบกแฟนแล้วว่าเธอไม่เป็นไรเขาพูดอย่างนี้ไม่เป็นไรเราเข้าไปทำแผนเดินถอยหันปั้มมาเขาด่าคำหยาปุ๊บอันนี้ก็ถามทำไมเขาถึงด่าคำหยาบไม่รู้หนูก็งงพอเราพูดอย่างนั้นเขาก็พอเริ่มอันนี้หยุดแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่พูดแล้วเราจะย้ายโรงพยาบาลหรือยังไงไม่ได้ย้ายหนูไม่ย้ายหนูจะผลักเขาไปล้างแผลต่อเพราะว่าค่าแผลเขาเป็นเราจะไปถามว่าคุณพยาบาลคะมันจะเป็นยังไงบ้างนู่นนี่เราจะไปถามอันนี้แล้วทำไมทางกู้ภัยถึงพาพี่มาโรงพยาบาลลาดพร้าวทั้งที่สิทธิ์ของพี่เนี่ยอยู่อีกที่นึงไม่รู้อันนี้ก็งงตัวนี้แหละหนูก็เห็นเขาบอกว่าพี่ไม่พูดอะไรเลยพี่พูดแต่โทรศัพท์ผมก็บอกพี่แล้วบอกว่าผมไม่ต้องการไปโรงพยาบาลผมยืนยันนะบอกว่าผมไม่ต้องการไปโรงพยาบาลเพราะว่าผมก็ไม่ได้เจ็บแขนก็ไม่ได้หักมันแค่ถลอกนิดหน่อยคือไม่จำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลค่ะเขาถามพี่ไหมคะเพราะว่าปกติถ้าเจอเหตุเนี่ยกู้ภัยก็ต้องถามคนเจ็บว่ามีสิทธิ์อยู่ที่เขาก็บอกว่าถามว่าคนนี้นะคุยโทรศัพท์พ่อเขาโทรหาญาติเขาแล้วก็โทรหาหนูเขาก็มีแต่บอกว่าผมไม่เจ็บมากผมไม่อยากไปโรงพยาบาลเขาก็บอกไปเถอะพี่ไปทำแผลไปเคลียร์กันที่โรงพยาบาลไปเถอะก็เอาเขายกขึ้นบอดเขาบอกอ่ะแล้วทำไมไม่บอกว่าเรามีสิทธิ์อยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งผมมาบอกนะบอกสิทธิ์ของผมอ่ะคืออยู่โรงพยาบาลเปาโลค่ะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกบอลพรบบอลเลยของพรบมอไซน่ะเขาให้มา 30,000 ไม่เป็นไรก็เลยมาที่โรงพยาบาลนี้ใช่เขาก็เลยเอาไปฉุกเฉินเขาใกล้ฉุกเฉินมันก็ใกล้ค่ะแล้วตอนที่พี่มะปรางมาเนี่ยก็คือไม่ได้มีเจตนาว่าจะพาตัวเขาย้ายโรงพยาบาลก็คือให้รักษาที่นี่แหละน้องสาวผมก็มาน้องที่แรกมาหนูก็ไม่รู้ว่าจะรักษาไหมเพราะว่าเขาไม่เจ็บอ่ะเขาไม่เจ็บแม่อะไรหนูก็มองเขาอยู่แค่เขาก็ทำแผลขาใช่ไหมที่แรกเขาก็จะกลับนะพี่ไม่นอนโรงพยาบาลพี่จะกลับเขาก็พูดกับหนูอยู่พอหนูเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้เป็นอะไรพอลงจากรถนี่แหละที่หนูงงเนี่ยทำไมมันต้องเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเกิดปัญหาที่ว่าช่วยมาแล้วอ่ะทำไมคุณไม่เต็มที่นี่แหละค่ะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยพี่เมาจริงไหมคะเมาแต่ผมก็จำได้ทุกอย่าง32ครับพี่ไม่ใช่เมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องผมจำได้ผมกินขนาดนี้กินแค่เบียร์แค่สองกระป๋องมันจะไปเมาขนาดไหนเล่นสนุกขนาดคุยกับหนูยังรู้เรื่องเลยค่ะโวยวายไหมคะเขาด่าผมมา10 ปากแล้วผมคนเดียวผมก็พูดอย่างนี้แล้วพี่ได้ด่าอะไรเขาไหมคะเขาด่าผมก่อนแล้วผมไม่เรียกคุณนะคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณเป็นอาสาคุณจะมาว่าผมไม่ได้คุณจะมาใช้คำหยาบคายกับผมไม่ได้เลยผมมาประชาชนคุณไม่มีสิทธิ์แล้วมึงจะทำไมมึงนักเลงเหรออ้าวพี่ทำไมต้องอย่างนี้พูดดีๆกันก็ได้ผมไม่ทำผิดอะไรแล้วก็มาใช้คำหยาบคายเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้อ้าวผมเดินถอยอันนี้เขาไหว้เสร็จปุ๊บผมก็ให้มันจบมานะผมก็เดินฉากมาอันนี้เขาล้อมผมแล้ว3 คนแล้วก็ด่ามาอ้าวมาด่าผมเรื่องอะไรผมไม่ทำอะไรให้คุณประมาณนี้แล้วมันลุมทำร้ายผมอ่ะผมก็เจ็บอยู่แล้วอ่ะตอนนั้นเนี่ยมีทางกู้ภัย5 รุม 1ตัวเลขนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแทนที่จะช่วยกันแยกค่ะปกติเขาก็ต้องห้ามถ้าเพื่อนเขาหรือว่าคนในกลุ่มที่ไปด้วยใช่ไหมเขาแยกห้ามก็คือเรื่องก็จบนะถ้าปกติเขาไม่หันมากลับมาด่าเราโทรต่างๆนานาเนี่ยเรื่องก็จะจบแหละเขาอ่ะผายที่จะด่าให้มันมีเกิดเรื่องอ้าวพี่หนูจะถามว่าพี่ด่าทำไมเนี่ยหนูเลยให้จบแล้วพี่ก็ไม่จบ
ค่ะตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้ามาช่วยระงับเหตุไหมคะไม่ค่ะไม่เท่าที่มองจนผมมองไม่เห็นมีแต่เจ้าที่อาสาจนดึงเข้ามาจนหน้าประตูห้องฉุกเฉินแล้วคือเขาจะมาแยกออกมีคนหนึ่งดึงเข้าไปห้องฉุกเฉินแล้วคนนั้นก็เรียกออกมามึงเข้าไปมุดออกทำไมออกมาออกมามึงมุดออกทำไมออกมาเลยกูจะยกพวกมาเอามึงมาคนนั้นที่หัวฟูๆอ่ะที่โดดเอาเข่าลอยอ่ะค่ะเห็นพี่สนั่นบอกว่าไม่ได้โดนแค่หมัดกับฝ่าเท้าที่เตะเข้ามาเหมือนจะโดนอาวุธอย่างอื่นด้วยอันนี้ก็สันนิษฐานเอาคือว่าผมก็ไม่แน่ใจว่านักมวยก็ต่อยกันธรรมดาก็คือต่อยยังไงก็ไม่หักแต่ว่าที่ผมให้ดูรูปที่ผมเนี่ยมันเป็นรอยขีดขนาดเนี้ยคืออะไรนักมวยต่อยมือเปล่าต่อยยังไงก็ไม่หักนั่นแหละหนูทันสารว่าคือมันคืออะไรต่อยเข้าไปทีเดียวพกพี่คิดว่ามันเป็นอะไรคะผมก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันนะคิดเอาเราก็เห็นต่อยอ่ะคือมันคืออะไรพอต่อยเสร็จเขาก็ทำล้วงกระเป๋าเฉยที่ในคลิปอ่ะพี่ลองดูค่ะพี่ดนคิดว่าเป็นอะไรคะอันนี้ต้องถามทางคุณหมอว่าแผลที่เราโดนเนี่ยมือเปล่าสามารถกระทำได้ไหมหรือต้องเป็นวัตถุของแข็งถ้าเป็นวัตถุของแข็งก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นแหวนต่อยอะไรพวกนี้แต่มันก็น่าจะมีรอยหนักกว่านี้นะน่าจะมีรอยหนักกว่านี้นี่ยังไม่ได้หนักขนาดนั้นค่ะอาจจะต้องรอฟังว่าวันนั้นเนี่ยเขาสอบปากคำกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นเหตุชุลมุนใช้เวลาผมคิดว่าเหตุเกิดไม่นาทีสองนาทีเองมั้ยใช่ไม่นานแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็แยกย้ายกันสองชุดนะประมาณอ่ะสองชุดนับได้สองชุดใช่แล้วคือนั่นก็ชุดแรกห้าคนไม่ชุดหน้าเนี่ยต่อยตั้งแต่หน้าพระพรหมมาละพอขยับก็อย่ามาตรงหน้าแล้วก็มีชุดคนเสื้อขาวที่เดินปีเข้ามาผมจะเข้าห้องฉุกเฉินเดินปีเข้ามาคือแหวกพวกนั้นเขาแหวกแล้วก็เข้าต่อยครับผมตรงนี้ผมก็สู้ค่ะเพราะผมคนเดียวผมก็สู้คุณมาห้าคนผมก็สู้เท่าที่ตัวผมสู้ได้ทั้งที่เลือดนี่อาบเลยผมก็เจ็บอยู่แล้วแล้วคุณยังมากระทำกับผมอย่างนี้อีกคืนนั้นก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะเรื่องของค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องไปทางกู้ภัยเองเนี่ยไม่โอเคกับตัวเลขของคุณสนั่นแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงช่วงหน้าเราจะได้ฟังความอีกข้างหนึ่งนะคะกับอาสากู้ภัยเดี๋ยวกลับมาติดตามในโหนกระแสค่ะกลับมาติดตามรายการโหนกระแสค่ะวันนี้เราตามกระแสที่มีผู้เสียหายออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะว่าถูกกู้ภัยทำร้ายร่างกายคุยต่อกับพี่หม่องค่ะว่าสรุปแล้วจากเหตุการณ์นี้ต้องพักรักษาตัวอยู่นานแค่ไหนก็ตั้งแต่วันที่4ค่ะจนถึงวันที่11ออกจากโรงพยาบาลวันที่11คือคุณหมอออกก่อนว่าไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านค่ะก็คือก็ยังต้องไปหาหมออยู่ทุกวันค่ะครับค่ารักษาพยาบาลเป็นยังไงคะค่ารักษาพยาบาลเปาโลก็ประมาณ120,000โรงพยาบาลลาดพร้าวก็ประมาณ20,000 บาทประมาณ150,000รวมๆมา150,000พี่รักษา2โรงพยาบาลเลยใช่ค่ะตรงนี้ต้องจ่ายเองหรือว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างคะอ๋อก็มีพรบ.แล้วก็ประกันสังคมก็ยังดีค่ะดียังมีสิทธิ์ถ้าไม่มีสิทธิ์ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรกันขึ้นต่อไปค่ะครับแล้วทางกู้ภัยติดต่อมาพูดคุยกับพี่ดูแลรับผิดชอบอะไรยังไงไหมคะหลังจากเกิดเรื่องโทรค่ะโทรก็โทรมานะค่ะก็โทรมาครับโทรมาติดต่อขอเยี่ยมอย่างเงี้ยคือว่าความดันผมขึ้นก็ยังไม่ให้แล้วก็โทรมาสุดท้ายตอนที่วันผมออกจากโรงพยาบาลว่าพี่จะให้ผมช่วยได้เท่าไหร่อย่างนี้ผมก็ว่าผมเขาบอกว่าไว้ผมไหวแค่20,000นะค่ะผมก็บอกว่าพี่ก็พิจารณาเอาแล้วกันเพราะว่าพี่ตั้งหลายคนผมว่าไม่ติดใจอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกครับก็ประมาณนี้เขาบอกว่าเขาไหวที่20,000ครับตัวเลขในใจพี่อยู่ที่เท่าไหร่คะผมไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินนะบอกว่าให้มันจบกันได้ดีแต่ว่าแต่เขามาเขาแบบอย่างเงี้ยจะให้สมน้ำสมเนื้อกันไปก็จบค่ะค่ะนี่คือในมุมของทางผู้เสียหายนะคะเราต้องฟังทางอาสากู้ภัยค่ะวันนี้ต่อสายพูดคุยกับคุณเอนะคะเป็นนามสมมุติสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทางคู่กรณีคุณเอคะหมวยถามแบบนี้ก่อนเลยค่ะว่าทางผู้เสียหายไม่ต้องการไปโรงพยาบาลแล้ววันนั้นทางอาสากู้ภัยได้รับแจ้งเหตุจากไหนยังไงอะคะอ๋อผมได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์เอราวัณนะครับค่ะว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้
ผมก็เลยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะก็ไปถึงก็พบคนเจ็บอยู่3คนค่ะครับเป็นผู้หญิงคนนึงผู้ชาย2คนรวมพี่เขาอยู่ด้วยค่ะหลังจากนั้นก็ถามว่าเจ็บตรงไหนบ้างก็มีเจ็บที่ขาเจ็บที่หน้าแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ผมก็เลยถามเขาอีกเพราะแกไม่ได้คุยกับผมไงแกมัวแต่คุยโทรศัพท์แล้วผมก็เลยถามว่าพี่มีสิทธิ์การรักษาที่ไหนไหมแกก็ไม่ตอบผมพอไม่ตอบปุ๊บผมก็เลยกลับเดินไปให้น้องผู้หญิงเนี่ยทำแผลคนเจ็บพี่คนนี้ไว้เราก็ไปทำแผลคนเจ็บอีกฝั่งนึงที่เป็นตำรวจวันนั้นคนเจ็บเป็นตำรวจคนนึงแล้วก็แฟนเขาผมก็เลยถามสิทธิ์พี่อยู่ที่ไหนแต่ผมรู้แล้วพี่เขาบอกเป็นตำรวจสิทธิ์อยู่โรงพยาบาลตำรวจค่ะแล้วสิทธิ์น้องผู้หญิงอยู่ที่ไหนเขาบอกไม่มีแต่ผมก็เลยถามว่าพี่จะไปโรงพยาบาลไหนพี่ก็บอกว่าแถวนี้มีที่ไหนบ้างผมก็บอกมีลาดพร้าวแล้วผมก็เลยถามว่าเอกสารเกี่ยวกับพรบรถมีไหมจะได้ไม่ต้องเสียเงินในการรักษาพยาบาลถ้าจะไปโรงพยาบาลเอกชนค่ะพี่เขาก็แจ้งว่ามีครบทุกอย่างโอเคผมก็เลยกลับมาถามพี่เขาอีกว่าพี่ตกลงกันได้ไหมในที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะเกิดเหตุชนกันยังไงผมไม่รู้พอพี่เขาชนกันผมมาถึงคือชนกันแล้วทางคู่กรณีของพี่สนั่นเนี่ยเขาแจ้งว่าเดี๋ยวตกลงกันได้แหละคงตกลงกันได้ผมถามว่าต้องการตำรวจไหมพี่เขาก็ได้บอกว่าไม่ต้องการหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องน้องไม่ต้องเรียกตำรวจมาเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะคุยกับเขาเดี๋ยวไปพาพี่ไปโรงพยาบาลทั้ง3คนนั่นแหละแต่เดี๋ยวไปคุยค่าเสียหายหรือไปคุยอะไรกันที่โรงพยาบาลผมก็เลยเดินไปหาพี่เขาอีกทีหนึ่งเขาก็ยังไม่คุยกับผมพี่เดินไปคุยกับพี่ก่อนไหมเนี่ยผมก็เลยถามพี่เขาพี่ดื่มมาไหม เขาก็บอกผมว่าพี่ดื่มมาแค่นั้นผมก็บอกงั้นพี่ไปคุยกับเขาก่อนพอหลังจากนั้นเขาก็ไปคุยกันงั้นก็ไปโรงพยาบาลก็เลยพาไปโรงพยาบาลแล้วพาเพราะผมไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์การรักษาที่ไหนคุณเอคะแต่ทางคุณหม่องบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการไปโรงพยาบาลทำไมถึงต้องไปโรงพยาบาลพี่เขาไม่ได้บอกผมแบบนี้นะครับเหรอคะบาดแผลเนี่ยเขามีบาดแผลที่ขาถลอกกับมีที่หน้าในส่วนเนี้ยผมอ่ะต้องมันเขาจะไม่ไปก็ได้แต่วันนั้นเขาไม่ได้บอกผมว่าเขาไม่ไปโรงพยาบาลเขาไม่ได้คุยกับผมเลยแล้วเขาเดินผมให้เขาเนี่ยเดินไปคุยกับคนเจ็บซึ่งเป็นคู่กรณีเขาค่ะแล้วตอนที่ค่ะเชิญค่ะยังไงครับแล้วตอนที่พอเกิดเหตุชกต่อยกันที่หน้าโรงพยาบาลนะคะทางคุณหม่องบอกว่าทางกู้ภัยเนี่ยถามว่าจะย้ายโรงพยาบาลไหมแล้วเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการย้ายแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันเป็นอย่างในคลิปอะค่ะต้องขออนุญาตถามแบบนี้นะคะว่าเรื่องการย้ายโรงพยาบาลทางคุณเอเองมีส่วนได้ส่วนเสียกับทางโรงพยาบาลไหมคะถึงทำให้เรื่องมันบานปลายไม่มีครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรไม่มีเลยครับเรื่องส่วนได้ส่วนเสียทางโรงพยาบาลที่กู้ภัยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้เลยเพียงแต่ว่าผมงงผมสงสัยว่าพี่ผมพาพี่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วหลังจากนั้นผมมาออกมารอรายชื่อเพื่อจะต้องแจ้งกลับไปที่ศูนย์ผมก็มายืนสูบบุหรี่อยู่หน้าโรงพยาบาลพี่เขาก็เดินมาค่ะพอพี่เขาเดินมาเขาไม่ได้คุยกับผมทำมือขอบุหรี่ผมสูบผมก็ยื่นบุหรี่ให้สูบผมถามพี่ไปไหนอ่ะค่ะแล้วเหตุการณ์พอถามพี่ไปไหนปุ๊บพี่บอกเขาก็ไม่ตอบผมเขาบอกรอแฟนเขาบอกว่าเขารอแฟนเขาผมก็แล้วก็หลังนั้นเขาก็ไม่คุยกับผมก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่พอมาสุดท้ายมาถึงปลายเหตุอ๋อคือเข้าใจผิดคือพี่เขาไปโบกแท็กซี่โบกแท็กซี่คันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าแท็กซี่คันนี้เป็นรถที่แฟนเขานั่งมาหน้าโรงพยาบาลเพราะผมอ่ะหนึ่งผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้หรอกเพียงแต่ว่าคุณเอคะด้วยข้อจำกัดของเวลาค่ะอาจจะต้องตอบกระชับนิดนึงนะคะแล้วทำไมถึงต้องเกิดเหตุการณ์การชกต่อยกันขึ้นนะคะคุณเอคือพอพี่เขาบอกเลยแท็กซี่เสร็จแฟนพี่เขาลงมาก่อนที่พี่เขาบอกแท็กซี่เนี่ยพอพี่เขาบอกผมก็บอกพี่เขาว่าพี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่ใช้ไม่ได้นะความรู้สึกผมณตอนนั้นผมคิดว่าพี่เขาจะขึ้นแท็กซี่แล้วไปเลยแล้วมันทำไมล่ะครับผมถึงใช้คำพูดนี้ออกมาหลังจากนั้นแฟนขนลงรถมาผมยังพูดเล่นอยู่เลยผมยังหาไปหาเขาเลยที่ผมขอโทษไม่ใช่ผมไม่รู้อ่ะก็ผมไม่รู้จริงๆว่ารถแท็กซี่คันนี้คือแฟนขอนั่งมาหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากเลยครับ
เขาก็ว่าผมเฮ้ยกูใช้ไม่ได้ตรงไหนวะค่ะอันนี้ขออนุญาตพูดนะครับอันนี้เป็นคำพูดที่เขาพูดออกมาอืมค่ะเฮ้ยกูใช้ไม่ได้ตรงไหนมึงมีอะไรวะมึงเป็นกู้ภัยอ่ะกูก็กู้ภัยเหมือนกันใช่ผมไม่ได้พูดผมก็เลยงงว่าเหตุการณ์มันรุนแรงมากผมไม่ได้พูดอย่างนั้นแล้วผมเป็นกู้ภัยพอถอดเสื้อผ้าออกผักอกผมก็ชกมาที่หน้าผมค่ะชกมาที่หน้าผมทีนึงน้องก็ชี้หน้าด่าเอาให้พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงน้องที่ข้างๆนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นชกผมมาอีกทีนึงจนผมไม่ไหวผมก็ต้องด่าเฮ้ยพี่ทำผมมาช่วยคุณอ่ะคุณทำกับผมแบบนี้ได้ยังไงผมไม่ทำอะไรให้คุณค่ะชกผมมาถึง4ทีค่ะแต่จากภาพเหตุการณ์นะคะถ้าตามในคลิปที่เห็นจะเห็นว่าชกผมเนี่ยในคลิปจะมีอยู่2ครั้งค่ะแต่ก่อนหน้านี้ที่มุมมืดน่ะหน้าโรงพยาบาลน่ะชกผม2ทีเรามีการต่อยกันมาก่อนใช่ไหมคุณเอก่อนหน้านี้ใช่เขาต่อยผมมา4ทีมันดูในคลิปมันไม่เห็นอยู่แล้วอยู่ในคลิปอ่ะคือไอ้คลิปมันเลยคลิปผมเห็นเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ต่อยกันในมุมมืดใช่ไหมไม่มีคือไม่มีแล้วไม่ใช่ครับเหตุการณ์มุมมืดเนี่ยเขาต่อยผมก่อนเลยหน้าโรงพยาบาลกล้องมันไปถึงถ้าพี่จะเห็นตอนพยุบอยู่ถ้าซูมกล้องเข้าไปดีๆจะเห็นแต่ไม่เห็นตอนเขาต่อยผมแล้วก็เดินผมแล้วต่อยผมทีที่หนึ่งทีที่สองผมหลบออกมาเดินออกมาถ้าพี่เปิดคลิปดูจริงๆพี่จะเห็นผมมาเดินหลบมาข้างหลังแล้วนะเขายังต่อยผมมาอีกผมก็ต้องหลบค่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นเหตุการณ์มันวุ่นวายเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าน้องๆมันคิดอะไรอยู่เพราะคนที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ไกลอยู่หลังโรงพยาบาลนู่นค่ะแต่เหตุผลคือผมอ่ะไม่ได้ตอบโต้เขาเลยแต่ที่ผมจะรับผิดชอบเขายังไงผมยอมรับว่าผมผิดจบเรื่องนี้ยังไงคะคุณเอคะคือความรู้สึกเราอ่ะเราถูกทำร้ายอ่ะค่ะเขาชกผมมาสี่ทีขนาดนั้นเห็นสภาพเขาไหมคุณเอโทษทีนะฮะเอาแม่น้องแล้วทางกู้ภัยที่ไปลุมกระทืบเขาว่าจะรับผิดชอบยังไงบ้างไหมไม่อันนี้เราคุยกันแล้วใช่ไหมครับพี่ผมก็คุยกับเขาแล้วเรื่องการรับผิดชอบ20,000ใช่ไหมผมก็บอกกับพี่เขาใช่ตัวเลข20,000ใช่ไหมผมบอกกับพี่เขาแล้วว่าพี่ครับผมผิดนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ผมอะแต่พี่ผมไม่รู้ว่าพี่เขาเรียกร้องมาเท่าไหร่ผมก็บอกเขาตั้งแต่วันแรกที่โรงพยาบาลแล้วผมเอาเท่าที่ผมไหวนะพี่เพราะผมก็ไม่มีเหมือนกันผมก็หาเช้ากินค่ำเหมือนกันค่ะคุณเอคะเกิดเรื่องแบบนี้บ่อยอะค่ะมีคำถามว่าจะถึงขั้นลาออกจากการเป็นกู้ภัยไหมคะยังไงนะครับค่ะเหตุการณ์นี้จะทำให้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นกู้ภัยไหมคะก็คงแล้วแต่มูลที่ครับผมคิดว่าผมทำหน้าที่ของผมดีที่สุดแล้วครับค่ะขอบคุณคุณเอนะคะเวลาน้อยจริงๆค่ะถามพี่รนนะคะว่าจากคลิปภาพทั้งสองฝ่ายยังไงคะในทางคดีสั้นๆอันนี้ต้องไปดูว่ามันมีการชกต่อยกันมาอย่างที่กู้ภัยเขาพูดเมื่อสักครู่หรือเปล่าเพราะมันเป็นประเด็นเริ่มต้นนะครับทีนี้แต่ว่าในมุมนึงต่อให้มีเรื่องอะไรกันมาถ้าฝ่ายนึงเนี่ยบาดเจ็บหนักแบบนี้นะอีกฝั่งก็ต้องรับผิดชอบชดใช้เยียวยาถ้าเขาบอกว่าต้องรักษาตัวเป็นแสนเงี้ยคุณก็ต้องจ่ายนะเพราะตอนนั้นคุณตัดสินใจไปทำร้ายเขาส่วนที่ทางนี้ไปต่อยเขาถ้าทางนู้นเขาเอาเรื่องเป็นคดีขึ้นมาทางนี้ก็ต้องรับผิดชอบต่างคนต่างต้องรับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะไม่รับผิดชอบกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะ